สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้แล้ววันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะเข้ามาสู่ในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะคนยุคใหม่มักมองว่าความเป็นไทยนั้นเฉยไม่ทันสมัยและหันไปนิยมวัฒนธรรมชาติอื่นกันมากขึ้นหลายองค์กรจึงได้ร่วมมือกันกระตุ้นให้คนไทยในสังคมเห็นความสำคัญของความเป็นไทยเช่นเดียวกับโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทยไทยดีมีมารยาทซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิหัวเขียวป่อเต็กซิ่งตึงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและบริษัทโมโนเทคโนโลยีจำกัดมหาชนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทยและรักษาอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่โดยจัดทำในรูปแบบภาพยนตร์สั้นผ่านศิลปะ3สาขาด้วยกันได้แก่สาขาทัศนศิลป์วรรณศิลป์และศิลปะการแสดงโครงการนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะโครงการไทยดีมีมารยาทนะครับเป็นโครงการที่เราอยากจะสนับสนุนให้เกิดเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสมาร์ทในตัวนะครับคือเด็กเราจะเป็นคนเก่งฉลาดอยู่แล้วแต่อยากจะให้มีบุคลิกที่น่ารักเข้าสังคมได้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปนะครับก็จะทำให้เด็กของเราเนี่ยสามารถเข้าไปแข่งขันในตลาดโลกหรือเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปได้ดีขึ้นนะครับคือผมดูว่าเราคงไม่อยากจะเจอคนที่เวลาเราไปพบแล้วก็มีนิสัยที่เราไม่อยากไม่ต้อนรับเขาครับเราอยากให้คนเด็กไทยเราเป็นที่ต้อนรับของคนทุกคนนะครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ผมคิดว่ามันสนับสนุนมารยาทของเราซึ่งคนไทยเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เอื้ออาทรคนนะครับมันก็จะทำให้สร้างให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นส่วนที่หนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าการถ่ายทอดเรื่องมารยาทดีเนี่ยเราถ่ายทอดทั้งด้านของกายวาจาใจนะครับทีนี้เราอันแรกเลยเราจัดเป็นทอล์กโชว์นะครับที่ตะเวนทั่วประเทศนะฮะเดี๋ยวกิจกรรมนี้ติดตามได้ทางเอ็มไทยได้เลยนะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่อยู่ในเครือแล้วก็พาร์ทเนอร์เราด้วยนะครับพันธมิตรด้วยส่วนที่2เนี่ยเราทำเรื่องของมินิซีรีส์นะครับเราก็จะมีกิจกรรมเป็นคลิปสั้นนะครับเป็นที่ทางเราเนี่ยถ่ายทอดลงไปเองว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการถ่ายทอดเกี่ยวกับเวลาวัยรุ่นตีความเกี่ยวกับมารยาทนะครับเวลาคนหลายๆอย่างอยู่ในสถานการณ์ต่างๆกันเนี่ยการอยู่ร่วมกันเนี่ยเราตีความอย่างไรนะฮะอันนี้ก็จะเป็นถ่ายทอดในด้านความสนุกและเกมสุดท้ายเนี่ยเราจัดประกวดหนังสั้นนะฮะโดยเอาผู้กำกับนะครับที่มีความสามารถมีประสบการณ์เนี่ยถ่ายทอดแล้วให้น้องๆเนี่ยตีความเป็นมารยาทดีเนี่ยได้จากน้องๆกลับมาเพราะว่าตามที่บอกครับตอนนี้มันตีความได้หลายแบบนะฮะสังคมอินเทอร์เน็ตสังคมที่เราอยู่ในปัจจุบันนะครับรวมทั้งที่อยู่บนเวทีด้วยคือเรากำลังพูดถึงว่าบางครั้งเราอยากให้เด็กของเรากล้าแสดงออกแต่กล้าแสดงออกไหนที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกดีทำให้ผู้ใหญ่เอ็นดูอันนี้คือการที่เราอยากจะตีโจทย์ออกไปแล้วก็จ่ายให้มากที่สุดครับก็เป็นอย่างนั้นผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านก็รักลูกตัวเองแหละครับเขาก็สอนสิ่งที่จะทำให้ลูกตัวเองอยู่ในสังคมได้มาตลอดนี่ครับแต่ว่าวันนี้ก็มีโครงการดีๆที่ให้ดีมีมารยาทเนี่ยครับที่จะทำในสื่อที่มีลูกหลายรูปแบบนะครับให้วัยรุ่นใหม่เจเนอเรชันอย่างผมเนี่ยได้สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าหาวิธีที่จะพัฒนาบุคลิกภาพได้เพิ่มขึ้นครับการปลูกฝังความเป็นไทยคือสิ่งสำคัญที่ทุกคนในชาติต้องร่วมมือกันไม่เช่นนั้นแล้ววัฒนธรรมไทยอันดีงามก็จะถูกกลืนหายไปในที่สุดเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่ามีสาระและประโยชน์ทุกๆกิจกรรมเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเกล็ดความรู้และสาระความรู้อะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะกระแสการประกวดสาวงามถือว่ามาแรงมากโดยมีรายการประกวดผัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้สาวไทยได้โชว์ชิงมงกุฎกันหลากหลายเวทีหนึ่งในนั้นคือมิสแกรนด์ไทยแลนด์ล่าสุดกับการเผยโฉมตัวแทนสาวสวยจากเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2019ทั้ง77จังหวัดซึ่งในปีนี้จะมีการฉีกกฎการประกวดแบบเดิมๆเพื่อให้ทันสมัยเข้ายุค 4.0 จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะครับเราจะเห็นภาพแล้วว่าทุกคนเต็มที่นะฮะมิสแกรนด์ทั้ง77จังหวัดของเราผมว่ายิ่งนานวันขึ้นมันก็ยิ่งสุมไฟกันมากขึ้นไม่มีใครยอมใครนะครับวันนี้จะมีแฟชั่นโชว์นะครับอย่างที่เห็นก็คือเป็นชุดที่ทำมาจากผ้าไทยแต่ให้มันทันสมัยมากขึ้นนะให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยแล้วก็เป็นชุดราตรีพร้อมกับมงกุฎประจำจังหวัดของแต่ละคนนะฮะก็ถือว่าเปิดตัวคิกออฟอย่างเป็นทางการจะอยู่กันแบบนี้นะครับไม่ให้กลับบ้าน23วันนะฮะแล้วก็จะไป5จังหวัดชายแดนใต้นะครับไปสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสอยู่ที่นู่น10วันเต็มๆเชิญพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะเพราะว่าทางสอบตอยากเรียนเชิญไปเปิดที่ต้องเที่ยวที่ใหม่นั่นก็คือเขาเรียกว่า Amazon of Southeast Asia ซึ่งไม่มีใครได้มีโอกาสได้ไปนักนะฮะมีอะไรที่ Amazing มีเผ่าซากายอยู่ต้องไปกันด้วยอันนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมไฮไลท์ที่เราช่วยประเทศไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราร่วมกับ M Picture ในการหานางเอกภาพยนตร์คนใหม่ซึ่งจะเปิดกล้องในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งจะเป็นนางเอก
เดี่ยวเลยนะฮะ1คนนะครับและเราจะหานางแบบภาพนิ่งให้กับประเทศจีนอีก1คนซึ่งจะต้องติดคอนแทคสัญญาเดินทางไปจีน10ครั้งใน1ปีอันนี้แอบรู้ก่อนใครเลยนะฮะแล้วก็ยังได้รางวัลอีก 100,000 บาทด้วยคือเมื่อวานนี้จริงๆเป็นวันที่รับนางงามแต่ว่าทําไปทํามาไม่ได้เห็นนางงามรับแต่สปอนเซอร์ครับเพราะว่ามีคน walk in มาซื้อเป็นเวทีนางงามเวทีแรกที่การตลาดไม่ต้องไปมี walk in มาซื้อที่นี่เมื่อวานประสบความสําเร็จไปอีก2รายครับนะฮะก็ขอบคุณจริงๆนะครับในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ที่มุ่งมั่นแล้วก็ปีนี้เราชูทีมเวเนซุเอลาด้วยฝากด้วยนะครับถ้าติดตามMiss Grand Thailand ก็ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter และพี่ๆทุกๆคนทุกสำนักทุกสื่อแบบนี้นะฮะทุกความเคลื่อนไหวตลอดจากนี้ไปประมาณ20กว่าวันเราจะรู้ว่าผู้หญิงไทยยุคใหม่ทำอะไรได้เยอะแยะกับ Miss Grand Thailand ครับขณะที่อีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดที่สร้างความฮือฮาในงานนี้คือการเดินแฟชั่นโชว์ชุดไทยสุดอลังการภายใต้ทีมแกรนดิโอสยามซึ่งเป็นฝีมือการออกแบบดีไซเนอร์ของแต่ละจังหวัดโดยสาวงามผู้เข้าประกวดมิสไทยแลนด์2019ทั้ง77จังหวัดต่างพกพาความมั่นใจมาเต็มที่ชนิดไม่มีใครยอมใครกันเลยค่ะบอกว่าเวทีประกวดนางงามยุคใหม่ไม่ได้วัดกันที่รูปร่างหน้าตาความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพควบคู่กับตำแหน่งที่ได้รับอีกด้วยค่ะเกร็ดความรู้และสาระความรู้ที่เรานำมาฝากผู้ชมในวันนี้ผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้นะคะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปวิดีโอเด็ดๆฮาๆอะไรมาฝากบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเวทีการประกวดนางงามที่มักจะสร้างสีสันแก่วงการโซเชียลในทุกๆปีนั่นคือ Miss Grand Thailand ปีนี้จะท็อปฟอร์มขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะกลาพัฒนาศูนย์ Miss Grand จันทบุรีเชอรี่มารีกวาดเชอรี่ Miss Grand กาญจนบุรีอรวรรณชัยสอน Miss Grand กระบี่จูนมิสแกนนะคะนายกเมบีวรรณภาฉัตรกระโทกมิสแกรนตากแนนโรสลินพิษเพิร์นมิสแกรนบุรีรัมย์แมงปอภารวีกิติวรประสานมิสแกรนนครสวรรค์มิสแกรน in your area มะปรางสิริการแสงสีจันรัตมิสแกรนนนท์ชลบุรีจ้าปีพนาฉิมละเลิงมิสแกรนยะโสธรทอนพราด้ารุจิรดาศรีพิทักษ์มิสแกรนสงขลาร้อยไอวีมณฑิตาตรากุลสง่าเนตรมิสแกรนสุรินแวววาวธัญพัชนีศรีสุวรรณมิสแกรนด์อางทองต้องขอบอกว่าเสียงดีกับทุกคนไม่แพ้ปีก่อนๆเลยนะคะมิสแกรนด์อุตรดิตถ์ในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นและมีอีเวนต์ไหนที่น่าไปเที่ยวบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะเริ่มงานแรกกันที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แถลงข่าวโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่9โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กที่เป็นบุตรบุญธรรมในครอบครัวชาวต่างชาติได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของบ้านเกิดพร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้บุตรบุญธรรมไทยกลับมาช่วยเหลือเด็กไทยและสังคมไทยอีกด้วยค่ะซึ่งงานโครงการสู่มาตุภูมินี้จัดขึ้นในวันที่ 5-14 กรกฎาคมนี้โดยมีกิจกรรมทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลและต่างจังหวัดด้วยล่ะค่ะโครงการนี้ก็จัดขึ้นเป็นประจำทุก 3-4 ปีนะคะโครงการสู่มาตุภูมิค่ะ Native Land ก็ให้โอกาสกับเด็กๆไทยที่ไปเป็นลูกบุญธรรมในต่างประเทศนะคะได้กลับมาเยือนบ้านเกิดเพื่ออย่างน้อยเราก็ได้ติดตามนะว่าเขาอยู่ดีมีสุขอย่างไรแล้วก็เขาก็ได้กลับมา
อย่างบ้านเกิดเรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยนะคะวิถีชีวิตว่าเป็นอย่างไรค่ะโครงการนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง14กรกฎาคมนี้นะคะก็เป็นโครงการสู่มาตุภูมิให้ลูกไทยที่ไปเป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศได้กลับมาเยือนบ้านเกิดมาเรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตในความเป็นไทยนะคะแล้วก็อาจจะมาติดตามดูรากของตัวเองว่า อยู่ที่ไหนอย่างไรกลับไปเยี่ยมสถานสงเคราะห์ที่ตัวเองเคยอยู่ค่ะถ้าหากว่าท่านใดพบเด็กถูกทอดทิ้งนะคะก็ติดต่อมาได้ที่1300ตลอด24ชั่วโมงค่ะต่อกันที่กรมการขนส่งทางบกแถลงข่าวเชิญชวนผู้สนใจร่วมประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยหมวดอักษรพิเศษ7กกกรุงเทพมหานครโดยมีความหมายมงคลสื่อถึงพลังแห่งมังกรพงานรับทรัพย์รับโชคลาภโดยเปิดประมูลในวันที่6ถึง7กรกฎาคมนี้ซึ่งผู้สนใจสามารถร่วมประมูลได้2ช่องทางได้แก่การประมูลด้วยตัวเองณอาคาร6ชั้น7กรมการขนส่งทางบกและประมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.thabianrot.com ค่ะแล้วก็เลข7เนี่ยก็ถือว่าเป็นเลขนำโชคนะครับของหลายๆความเชื่อเลยนะครับทั้งตะวันตกทั้งตะวันออกนะเรียกว่าเป็นเลขที่มีความเป็นมงคลในแบบที่เป็นสากลนะแล้วก็ต้องย้ำว่าหลายคนเนี่ยอยากได้เลขที่มาเสริมดวงเสริมความเฮงให้กับเรานะครับต้องย้ำว่าสิ่งที่ทำให้เราเฮงได้นั้นเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นกุศลหรือว่าการทำบุญนั่นเองนะครับเพราะว่าการประมูลทะเบียนครั้งนี้นะครับเงินเนี่ยเขาก็นำไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุผู้ประสบภัยทั้งหลายเลขที่แบบเป็นหมวดที่แบบว่าเป็นสิริมงคลอยู่แล้วไม่ว่าเลขตามท้ายจะเป็นเลขอะไรก็ตามนะฮะก็อย่างที่บอกผมให้ความสำคัญในเรื่องของการทำบุญทำกุศลเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราประมูลเลขไปเราได้เลขสวยด้วยแล้วเงินที่เราประมูลเนี่ยเราได้เงินของเราบางทีอาจจะไปช่วยชีวิตของคนคนหนึ่งที่เขาพิการหรือว่าประสบอุบัติเหตุทางถนนอะไรเงี้ยฮะก็ฝากนะครับมาประมูลกันเยอะๆนะครับผมทำบุญกันเยอะครับในวันที่6และ7กรกฎาคมนี้นะคะที่กรมการขนส่งทางบกอาคาร6ชั้น7สำหรับท่านที่สนใจและยังไม่มีข้อมูลว่าการลงทะเบียนเป็นอย่างไรหรืออะไรยังคะเราจะมีบูธที่เซ็นทรัลเวิลด์นี้ตั้งแต่วันที่28เนี่ยถึงวันที่3นะคะการประมูลด้วยวาจานะคะในห้องประมูลแล้วก็การประมูลทางอินเทอร์เน็ตซึ่งจะต้องมาลงทะเบียนไว้ก่อนนะคะแล้วก็มีการเคาะจากที่บ้านไปเลยและการประมูลทางโทรศัพท์ก็คือเหมือนกับฝากเจ้าหน้าที่ของกรมประมูลโดยทางโทรศัพท์ณเวลานั้นๆเลยหมายเลขที่ท่านต้องการมาถึงเจ้าหน้าที่ก็จะโทรกลับนะคะแล้วก็จะเรียนแจ้งว่าณเวลานั้นราคาขึ้นไปถึงไหนแล้วและท่านจะสู้ไปถึงไหนอย่างไรค่ะธนาคารออมสินเปิดตัวโครงการประกวด GSB สุดยอด SME Startup ตัวจริงปีที่7ภายใต้คอนเซปต์ Big Boom Wow ทำได้เลยทำได้เร็วทำได้จริงชิงเงินทุนประเดิมมูลค่ากว่า3ล้านบาทโดยในปีนี้เพิ่มเงื่อนไขจูงใจพิเศษให้ผลงานเข้ารอบ100ทีมได้รับพิจารณาสินเชื่อธุรกิจสูงสุดถึง10ล้านบาทดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 1-2 ปีหมดเขตส่งผลงาน30กันยายนนี้ค่ะวันนี้นะครับมีการเปิดตัวโครงการที่เราเรียกว่า GSB สุดยอดสตาร์ทอัพตัวจริงนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเราจัดขึ้นเป็นปีที่7แล้วนะครับโดยธีมก็คือ Big Boom Wow นะครับก็คือคนที่เสนอแผนธุรกิจที่เป็นไอเดียดีๆนะครับที่สามารถทำได้เลยทำได้เร็วทำได้จริงนะครับส่งเข้ามาประกวดนะครับแล้วถ้าชนะเลิศเนี่ยจะได้รางวัลถึง1ล้านบาทนะครับแล้วก็เราปีนี้เรามีการเพิ่มอีก2รางวัลก็คือว่าเป็นรางวัลที่เป็นโปรโตไทป์นะครับคือถ้ามีธุรกิจต้นแบบที่สามารถผลิตเป็นตัวอย่างขึ้นมาแล้วมีการประกวดก็รางวัลที่1ก็จะได้รางวัลถึง 100,000 บาทนะครับนอกเหนือจากนั้นอาจจะมีการเพิ่มอีกรางวัลนึงเป็นรางวัลไอเดียถ้าเกิดยังไม่สามารถทำได้เลยทำได้เร็วทำได้จริงแต่เป็นไอเดียที่กระฉูดดีว้าวนะครับก็จะได้รางวัลที่1ก็ยังได้อีก 50,000 บาทนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยนะครับเราเป็นการกระตุ้นซึ่งเรามีการจัดให้มีการแข่งขันการประกวดแนวคิดทางธุรกิจเนี่ยมาต่อเนื่องถึง7ปีนะครับมีคนที่เข้าร่วมโครงการส่งโครงการเข้าประกวดเนี่ยกว่า 15,000 คนแล้วก็มีผู้ติดตามโครงการของเรากว่า 110,000 คนนะครับซึ่งโครงการนี้ก็ต้องการมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะกระตุ้นให้น้องๆเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อายุไม่เกิน30ปีเนี่ยส่งโครงการดีๆเข้ามาประกวดโดยคิดใหม่ทำใหม่แต่ปัจจุบันนี้ต้องเป็นโครงการที่ทำได้เลยทำได้เร็วแล้วก็ทำได้จริงที่จะส่งเข้ามา
ต่อกันที่งานแถลงข่าวความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง Workpoint Group และบริษัท Global Pride Corporation จำกัดผู้ประกอบการธุรกิจ Payment Gateway GB Prime Pay ระบบชำระเงินออนไลน์ที่สะดวกครบครันมีความปลอดภัยระดับสากลเพื่อเพิ่มโอกาสช่องทางและการเติบโตทางธุรกิจร่วมกันซึ่งตอบรับสถานการณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจ e-commerce ของไทยมีอัตราเติบโตแบบต่อเนื่องค่ะไปที่งานเกี่ยวกับเทคโนโลยีกันบ้างค่ะโดยบริษัท Smart ID Group ผู้ผลิตจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ Anitech เปิดตัวปลั๊กไฟ IoT รุ่น H1000 ซึ่งพัฒนาเทคโนโลยีทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์โดยทีมงานไทยทั้งหมดจุดเด่นของปลั๊กรุ่นนี้คือนอกจากจะมีระบบทัชสกรีนสั่งเปิดหรือปิดปลั๊กได้แล้วยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิเคชันด้วยค่ะวันนี้นะครับเรามีความภูมิใจนะฮะที่จะนำเสนอแพลตฟอร์ม IoT นะครับซึ่งพัฒนาโดยคนไทยนะครับผ่านการใช้งานตัว Anitech IoT Plug นะครับ H1000 ซึ่งเป็น IoT แพลตฟอร์มที่เราพัฒนาโดยทีมงานของ Smart ID Group นะครับภายใต้แบรนด์ Anitech ร่วมกับพาร์ทเนอร์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราพัฒนาโดยคนไทย 100% ไม่ว่าจะเป็นเฟิร์มแวร์ฮาร์ดแวร์นะฮะโคดดิ้งแอปแม้กระทั่งคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ต่างๆเราก็ใช้ในประเทศไทยทั้งหมดซึ่งผมเชื่อว่าแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตนะฮะแล้วก็เข้าไปช่วยในส่วนของ B2C เนี่ยคือการเข้าไปช่วยให้การใช้งานในบ้านเนี่ยให้มันมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นที่สำคัญเป็นปลั๊กตัวแรกและตัวเดียวในปัจจุบันนะฮะที่ได้มาตรฐานมอ.ก.ด้วยถึงแม้เราจะใช้มาตรฐานระดับโลกนะครับที่จะใช้ในการบริหารแต่เรา Open API แล้วก็ Open Hardware ให้นักพัฒนาสตาร์ทอัพนะครับหรือเมคเกอร์ต่างๆทั่วประเทศไทยมาเชื่อมต่อการทำงานร่วมกับเรานะครับซึ่งเราเชื่อว่าแพลตฟอร์มนี้เนี่ยจะเป็นตัวตั้งต้นที่ทำให้อุตสาหกรรม IoT ของประเทศสามารถที่จะก้าวกระโดดนะครับสามารถที่จะทำให้ทุกหน่วยงานสามารถร่วมมือกันได้ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม IoT ของประเทศท่านผู้ที่สนใจนะฮะอยากให้ติดต่อทีมงานเราถ้าท่านเป็น B2B นะฮะก็สามารถติดต่อทีมงานเราเพื่อที่จะเข้าไปรับ requirementแล้วก็พัฒนาแพลตฟอร์มนี้ร่วมกันได้ส่วนถ้าเป็น B2C ท่านเป็นผู้ใช้งานทั่วไปก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.anitech.online.com ได้นะครับแล้วก็ลองเอาไปใช้งานดูนะครับถ้ามีอะไรที่เป็นฟีดแบ็กให้เราก็บอกเรานะปัจจุบันเราก็กำลังพัฒนาเพื่อให้มันสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของ Google นะฮะก็สามารถใช้งานร่วมกับ Google Home นะฮะ Amazon Alexa ได้ซึ่งฟีเจอร์นี้ก็จะเรียบร้อยภายในเดือนตุลาคมต่อไปก็จะสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยอีกนะครับก็มีฟีเจอร์อีกมากมายที่กำลังตามมานะครับวันนี้เป็นแค่จุดสตาร์ทของเราเท่านั้นเองนะฮะสิ่งที่มันจะตามมาหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะเป็นเจอร์นี่อีกยาวไกลเป็นการเดินทางยาวไกลที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นครับมากันที่ไดกินผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศชั้นนำระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่นทำการติดตั้งระบบปรับอากาศภายในโรงเรียนนานาชาติเบสิสกรุงเทพครอบคลุมพื้นที่การทำความเย็นกว่า 10,000 ตารางเมตรเป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดปัญหามลพิษในอาคารและประหยัดพลังงานจึงทำให้ไดกินได้รับความไว้วางใจจากสถานศึกษาหลายแห่งทั้งในเรื่องความปลอดภัยในการติดตั้งและการใช้งานที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กและนักเรียนค่ะก็จุดเด่นเรื่องตัดสินใจเรื่องระบบของไดกินก็เป็นจุดที่เขาสามารถทำได้ตาม requirement ที่เรามีก็เป็นบริษัทเดียวที่สามารถทำได้อยู่ในโครงการของเราครับก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยฝุ่น PM 2.5 นะครับที่มันอยู่ในบ้านของเราเนี่ยวิธีการที่เราจะทำนะครับวิธีการที่เราจะทำคือว่าเอาออกนั้นพอเราเอาอากาศออกพร้อมเนี่ยนั่นหมายว่าเราต้องเอาอากาศบริสุทธิ์จากนอกเนี่ยเติมเข้ามาแต่ในการที่เราเติมเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราควรจะต้องมีการจัดการมันให้สะอาดโดยใช้พวกฟิลเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงๆนะฮะเพื่อจัดการกรองในตัว PM 2.5 ออกให้หมดนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเรายังต้องดูแลเรื่องของปริมาณของตัว CO2 ด้วยว่าเป็นยังไงโดยที่เราก็จะใช้เรื่องของระบบของ CO2 sensor เนี่ยเป็นตัวจัดการด้วยเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่บอกคือว่าเราไม่ต้องการให้อากาศที่เราไม่ได้จัดการเนี่ยเข้ามาในห้องเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องทำให้อาคารเนี่ยมีความดันเป็นบวกหน่อยๆนะครับเพื่อเวลาเกิดการเปิดประตูหรืออะไรเนี่ยอากาศจากในข้างในจะออกไปข้างนอกแทนที่จากข้างนอกเข้ามาข้างในคุณภาพอากาศอาคารที่ดีนะครับจริงๆแบ่งออกได้เป็น2ส่วนคือส่วนแรกคืออากาศที่ดีต้องไม่มีมลพิษนะครับมลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นจากในอาคารเองควรจะไม่มีหรือน้อยที่สุดแล้วก็เรื่องของมลพิษทางอากาศที่อยู่ภายนอกอาคาร
ควรจะไม่เข้ามาอยู่ในอาคารไม่มาสะสมอยู่ในอาคารนอกเหนือจากมลพิษแล้วก็คงจะต้องรวมถึงเรื่องของความสบายของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในอาคารเพราะเราเน้นเรื่องของคุณภาพอากาศในอาคารที่ดีครับต่อกันที่งาน Sketcher Friendship Walk 2019ณศูนย์กีฬาทางน้ำหนองบางกรุงเทพมหานครโดยเป็นกิจกรรมดีๆที่รวบรวมพลพรรคคนรักสเก็ตเชอร์และร่วมเดินทางกับคนรักและคนในครอบครัวระยะทาง5กิโลเมตรโดยมีเหล่าดาราคนดังร่วมงานขับข้างอาทิตั๊กบริบูรณ์ควงคู่มากับลูกสาวน้องบีลีฟก็อดอิทธิพัฒน์ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์สเก็ตเชอร์โดยกิจกรรมในครั้งนี้สเก็ตเชอร์มอบรายได้ส่วนหนึ่งหลังการจัดงานให้แก่มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติส่วนดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายแก่ผู้ยากไร้ขาดแคลนทุนทรัพย์และไร้ครอบครัวดูแลอีกด้วยค่ะผมวันนี้ก็นะฮะมาร่วมงานเดินนะครับ Sketcher Friendship Walk นะครับเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่ผมได้มาร่วมเดินกับแฟนคลับด้วยนะฮะอยากบอกว่าตื่นเต้นตื่นเช้าด้วยแล้วก็ดีใจมากๆครับผมคือโดยปกติเนี่ยผมก็จะไปเข้าฟิตเนสอะไรอย่างงี้บ้างครับผมแต่ว่าการออกมาวิ่งตอนเช้าเนี่ยไม่ค่อยได้ทําเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนตื่นสายเพราะว่าบางทีถ้าตื่นเช้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะไปทํางานอย่างเดียวก็คือยังไม่ค่อยมีเวลามาวิ่งตอนเช้าอะไรเงี้ยครับผมอ๋อใช่ครับใช่ครับคืองานเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคือนอกจากว่าทุกคนที่มาเนี่ยจะได้สุขภาพแล้วนะฮะและได้ส่วนหนึ่งนะครับยังนําไปช่วยเหลือสถาบันมะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับผมคือนอกจากว่าได้สุขภาพแล้วยังได้บุญอีกด้วยนะครับผมเป็นกิจกรรมที่ว่าดีมากๆเลยครับก็เนี่ยฮะอย่างที่เห็นกันครับก็ทุกคนก็มากันด้วยความพร้อมนะก็ถามหลายคนว่าเฮ้ยพร้อมไหมพร้อมวิ่งไหมหลายคนก็เนี่ยไปถึงเส้นชัยแล้วมั้งฮะบางคนก็มายืนรอถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมก็คือจริงๆต้องบอกว่าการออกกำลังกายนะครับไม่ใช่เรื่องยากนะฮะคือแค่เราเปลี่ยน mindset ของเรานะแค่แบบว่าเฮ้ยวันนี้เราจะออกมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเราแค่นี้นะครับแค่ลุกขึ้นมาทำแค่นั้นมันก็ได้สุขภาพแล้วอย่าคิดว่าเฮ้ยมันเหนื่อยมันยากอะไรอย่างงี้ครับต้องตื่นเช้าจริงๆอ่ะอาจจะไม่จำเป็นต้องมาวิ่งตอนเช้าก็ได้อาจจะเป็นออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้แค่เวลาว่างแค่วันละครึ่งชั่วโมงหรือว่า20นาทีจริงๆแค่นี้มันก็ดีมากแล้วเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ขอให้เราจะรวยแค่ไหนนะครับผมสุขภาพของเราก็สำคัญกว่าเงินอยู่ดีนะครับผมก็อยากจะเชิญทุกคนออกกำลังกายกันนะครับผมปิดท้ายกันที่งานเปิดตัวบาจาเรสคอนเซปต์ร้านบาจาสไตล์ยุโรปแห่งแรกในประเทศไทยณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์พร้อมเปิดตัวแคมเปญใหม่ New Arrival Every Fridayสินค้าใหม่ส่งตัวถึงร้านทุกวันศุกร์ทั่วประเทศไทยโดยภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงจากบาจาทางยุโรปและเอเชียเข้าร่วมงานได้แก่มิสเตอร์อเล็กซิสนาซา CEO มิสเตอร์โรเบโตลองโกประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคุณอุดตั้มกุมากรรมการผู้จัดการมาร่วมเปิดร้านใหม่อีกทั้งยังได้2ดาราตัวแทนชื่อดังของไทยปูปรายาและเบเบ้ทัชนกมาร่วมสร้างสีสันภายในงานด้วยค่ะก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ปีนี้ปีที่3แล้วก็คือว่าบาจารู้จักตั้งแต่เด็กๆเรารู้สึกเราเป็นนักเรียนใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเทรนด์ในเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องแอคทีฟแอคทิวิตี้มันค่อนข้างเยอะทีนี้บาจาก็เลยออกเป็นแบรนด์พาวเวอร์ออกมาเป็นรองเท้ากีฬารองเท้าที่เราแบบใส่รู้สึกว่าสบายตัวอยากจะยืนอยากจะเดินอยากจะออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะก็ปีที่3แล้วค่ะก็ตั้งแต่ปีแรกเลยเนี่ยเขาจะเป็นเน้นเรื่องเดินเดินก็จะสบายมากๆส่วนพอมาปีนี้เนี่ยจะเพิ่มในเรื่องของรูปลักษณ์ที่มันดูทันสมัยน่ารักมากขึ้นดูแบบใส่เป็นแฟชั่นได้มากขึ้นเขาจะเป็นแบบว่าแนวโอเวอร์ไซส์หน่อยใส่แล้วดูใหญ่ๆสามารถแบบว่าใส่กับชุดอะไรต่างๆอย่างเงี้ยแล้วมันดูเป็นแบบแฟชั่นมากขึ้นคือเขาก็มีหลายรุ่นนะคะคือจะมีรุ่นที่แบบว่ารัดข้อเท้าก็เวลาที่เราวิ่งหรือว่าออกกำลังกายอะไรก็จะช่วยลดแรงกระแทกด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตข้อเท้าอย่างดีค่ะได้ทุกเพศทุกวัยค่ะมีหลายสีทุกๆกิจกรรมและอีเวนท์ที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวน่าสนุกทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ